สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Asmac ผ่านทาง YouTube นะครับวันนี้เราก็มีอยู่เกม Roblox Simulator นะครับเฮ้ย Roblox สิไม่ใช่ Simulator Roblox Map Devil Footy Anime Fighting Simulator นะครับเป็นเหมือนว่าเป็นมอดผลไม้ปีศาจเรียกว่าแมปสิไม่ใช่มอดโอเคอันนี้ผมก็เข้ามาเป็นครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยโอ้เวลาวิ่งจะได้สปีดเพิ่มขึ้นนะครับคุยกับอาจารย์กันอาจารย์บังอ่ะเนี่ยอาจารย์บังฮัลโหลเทียไฟตึ๊ดโอเคเดี๋ยวนะนี่คืออะไรเนี่ยอาจารย์ไม่ส่งภารกิจให้กูเลยอ่ะเราจะรับเควสจากใครได้บ้างเนี่ยโกคูคาร์ดช็อปเฮ้ยเราสามารถซื้ออาวุธตอนนี้ผมต้องฝึกก่อนฝึกหมัดอ๋อมีหมัดมีดาบแล้วก็มีพลังโอ้อะไรกันเนี่ยจักกะนะอันนี้คือการฝึกจักกะและเกาะนี่คืออะไรโอ้วิดพื้นนะครับดูเรบิตี้นะครับเป็นเพื่อรับป้องกันเราจะเล่นสายดาบหรือว่าจะเล่นสายหมัดดีวะไม่ใช่อันนี้ผมคิดไม่ออกเลยโอ้เมื่อกี้มีใครเปิดสกิลด้วยไม่รู้นะครับเราจะเล่นสายดาบแล้วกันอันนี้คืออะไรวะแผนที่ในการฟาร์มนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนไม่รู้นะผมลองออกไปดูข้างนอกดูแล้วกันอ๋อนี่คืออะไรเนี่ยผมลองฟันหุ่นไม้ตัวนี้ดูครับเฮ้ยอันนี้คือผมเล่นแบบไม่รู้หาอะไรเลยนะครับทุกคนนะต้องเข้าใจผมด้วยนะผมเล่นแบบไม่รู้หาอะไรเลยโอเคเดี๋ยวผมขอฝึกไปก่อนอ๋อเหมือนว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วผมจะได้ค่าเอจิด้วยนะใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ไอ้นี่มันทำอะไรไปเนี่ยเหมือนจะมีคนให้ฆ่าหรือเปล่าผมลองไปหาคนฆ่าดูนะผมวิ่งไม่ออกว่ะตอนนี้เฮ้ยนี่เนี่ยเนี่ยค่าไอจีเพิ่มอ๋อค่าไอจีมันเพิ่มตอนที่เรากระโดดนี่เองเราต้องกระโดด2ชั้นนะครับมันถึงจะเพิ่มไอจีให้เรานะครับโอเคผมอยากจะรู้ว่าเราจะทำยังไงให้มันแบบสามารถที่จะเพิ่มทักษะให้ได้มากกว่านี้นะผมจะทำอย่างนี้ไปก่อนเพื่อเพิ่มทักษะโดยรวมเฮ้ยไม่อันนี้คือการเพิ่มจักระอันนี้เป็นร้านค้าแบบเติมนะสายเติมหรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะสายเติมนะครับเนี่ยมีของสายเติมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นภารกิจโอเคอ๋อนี่ไงภารกิจแรกได้40บาทโอเคเรารับภารกิจมาแล้วนะครับมันให้เราเดี๋ยวอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยผมไม่ได้เปิดเสียงนะครับเดี๋ยวผมเปิดเสียงดูโอ้โหปิดเพลงไว้ก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับโอเคมันมีเสียงอยู่นะมันสามารถเปิดเสียงได้นะครับแต่ว่าผมต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะ ก็เลยต้องปิดไว้สำหรับภารกิจที่เราได้รับมอบหมายมานะครับเป็นภารกิจให้เราทำการฝึกเกาะแล้วก็ฝึกสแต็งนะครับสแต็งคืออันนี้หรอเฮ้ยจ้ะฮึบR1 R2 R3 โอ้ยเดี๋ยวนะเอาจริงเหรอเดี๋ยวภารกิจตอนนี้ให้เราฝึกโอ้โหให้ฝึกหมัดให้ถึง20แล้วก็วิดพื้นให้ถึง20 17 18 19 20โอเควิดพื้นเอาวิดพื้นเท่าไหร่แล้ว12 13 14 15 16 1718 19 20โอเคเสร็จภารกิจแล้วนะลุงบังนะลุงบังปั๊บโอเคภารกิจต่อไป20เอจิแล้วก็20สปีดนะครับโอเคเราต้องฝึกวิ่งนะครับฝึกวิ่งเอจิเราจะได้จากการเขาเรียกว่าอะไรเอจินี่ได้จากการกระโดดนะครับอันนี้เหมือนว่ามันจะเป็นที่ฝึกสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิตรงนี้จักระเราจะเพิ่มเยอะหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันคือไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันอ๋อมันต้องมีสถานที่ที่จะทำให้เราเพิ่มค่าสเตตัสได้ง่ายๆนะครับเมื่อกี้เป็นที่เพิ่มจักระอันนี้เป็นที่เพิ่มหมัดนี่ว่านะครับถ้าเรามีค่าสแตงถึง100เรามาเพิ่มหมัดตรงนี้ได้เราสามารถฝึกการใช้หมัดได้นะครับโอเคแต่ว่าคือผมน่าจะไม่ถึงอ่ะคือยากน่าจะยากอยู่ตอนนี้เดี๋ยวฝึกการกระโดดไปก่อน
ภารกิจให้เรากระโดดให้ถึง20ครั้งนะครับปั๊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 บ18 19 20เรียบร้อยเสร็จแล้วอาจารย์เฮ้เหนื่อยเลยกูเหนื่อยเลย20จักระโอ้ my god 20จักระเอาจริงดินี่มึงจะให้กูนั่งแบบนั่งดูดจักระอย่างนี้จริงเหรอโอเคครับอาจารย์สั่งภารกิจมาให้เรานั่งดูดจักระ20จักระนะครับนี่เป็นสกิลดาบมันยังไม่ปลดล็อกเนี่ยดาบพวกนี้มีสเปเชียลมีดาบมีพาวเวอร์สแตงอันนี้เป็นเครื่องยกน้ำหนักให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับตัวละครเราก็จะเก่งยิ่งขึ้นอัปเกรดนี่ใช้100เยนอ๋ออัปเกรด100เยนตอนนี้มีกี่บาท100อัพจักระแม่งเลยนี่เราจะได้นั่งทีละ2จักระนะครับอ๋อก็คือว่าเราสามารถเอาเงินเนี่ยมาอัปเกรดได้นะครับตอนนี้ผมนั่งสมาธิได้ทีละ2จักระแล้วนะฮะโอเค100เยนเท่านั้นเองนะครับว้าวต่อไปถ้าจะอัพขั้นต่อไปก็ต้อง200เยนนะครับผมซึ่งนาทีเราจะได้เงินต่อนาทีนึงเนี่ย5บาทนะครับเยนต่อ1นาที5เยนต่อ1นาทีนะครับถ้าเราอยู่ในเกมครบ10นาทีเราก็จะได้50เยนโอ้ my god เล่น10นาทีได้50เยนตายแล้วกูโอเคก็ตอนนี้เหมือนว่าเราจะนั่งสมาธิได้ทีละ2จักระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องนั่งประมาณ50วิมันถ้าจักระมันได้ทีละวิ1นะครับ50วิถึงจะได้100นะครับเดี๋ยวผมนั่งชาร์จจักระตอนนี้ได้มา71นะครับขาดอีก30โอเคคือตอนนี้ผมใช้เงินทั้งหมดของผมเนี่ยซื้อการเล่งจักระนะครับเพราะว่าเหมือนว่าภารกิจนี้ถ้าเราทำสำเร็จเราจะได้20ให้กูแค่20เยนเหรอโอ้โหอาจารย์โหยี่สิบเยนจริงเหรอตายแล้วแบบนี้ให้กู20เยนโอ้โหอาจารย์สุดจริงสุดมาก20เยนเนี่ยใช่เหรอแล้วมันจะเอาไปอัปเกรดอะไรได้เนี่ยมันไปอัปเกรดอะไรไม่ได้เลยอาจารย์20เยนตายแล้วโอเคมีอะไรให้ทำอีกไหมภารกิจต่อไปนายต้องฝึกสกิลดาบได้เลยเดี๋ยวฝึกสกิลดาบไปด้วยวิ่งไปด้วยเลยแล้วกันเนี่ยชุบชุบอ่ะชุบชุบอ่ะเอาเดี๋ยวกูเกือบออกนอกเซฟโซนแล้วกูนี่ถ้าผมออกนอกเซฟโซนนี่ผมตายเลยนะเนี่ยดีนะผมไม่ออกนะครับผมออกนี่ผมตายมันให้ผมฝึกสกิลดาบให้ได้ถึง100บ้าปะเนี่ยผมบอกเลยนะว่าสกิลดาบผมเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ทีละหนึ่งนะแต่ว่าเราต้องคลิกเรื่อยๆนะเราต้องฟันเราเรื่อยๆระหว่างนี้ก็ทำสกิลวิ่งกับสกิลโดดไปด้วยเลยแล้วกัน นี่กูมาทำอะไรเนี่ยโอเคฝึกสกิลดาบไปนะตอนนี้สกิลดาบได้25สกิลโอเคครับรอต่อไปนี่มันเป็นเซฟโซนใช่ไหมตรงนี้โอเคถ้าเรามาฝึกหมัดตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้การใช้หมัดเนี่ยสกิลเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเรามาฝึกหมัดตรงนี้แต่ว่าผมอยากรู้ว่าการฝึกสกิลดาบเนี่ยเขาฝึกกันตรงไหนกันเดี๋ยวผมขอดูก่อนนี่เป็นการเล่นแบบคนเล่นไม่เป็นนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับผมอย่าถือสาเลยนะเล่นโอ้เล่นแบบคนเล่นไม่เป็นพูดมาได้ไงคำนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้นาทีนึงจะได้เงิน10บาทโอ้ชิโนบินะครับก็1นาทีจะได้เงิน10บาทนะครับโอ้โหเชี่ย1นาทีได้เงิน10บาทถ้าเราอัปเกรดแต่ตอนนี้1นาทีเราจะได้5บาทนะครับผมเฮ้ยได้เงินมาอีก5บาทแล้วตอนนี้ผมมีเงินกี่บาทเนี่ยทำไมผมรู้สึกผมจนอย่างนี้เนี่ยผมรู้สึกผมสะทุนนะพูดก็พูดเถอะอันนี้คือเอาตามความจริงเลยผมรู้สึกผมสะทุนมากมาเล่นเกมนี้ผมรู้สึกผมเป็นขี้กากตัวนึงอ่ะเหมือนพวกเศษไวรัสในซอกนอนนะฮะไม่มีค่าอะไรเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มฝึกสกิลผมจะได้20บาทนะครับจากการฝึกคาตานาสวอร์ดได้20บาทโอ้ยรู้สึกเหมือนว่าอันนี้เนี่ยมันคือมันต้องการหรือว่ามันอะไรเนี่ยไอชิโนบิเนี่ยใช้100บาทในการอันล็อกหรือเปล่าอ๋อหรือว่าต้องการค่าพลังค่าเกาะค่าจักระด้วย 1,000 ถึงจะสามารถที่จะซื้อได้ไม่ใช่ว่าเรามีเงิน100แล้วเรามาซื้อเลยนะใช่หรือเปล่า
ตอนนี้ผมเป็นระดับไฟเตอร์นะครับแล้วก็มีคะแนนอยู่290นะไอ้หมอนี่มีประมาณ300เนี่ยมาเล่นกับผมแป๊บเดียวได้ชักจะไม่ธรรมดาแล้วนะมาเล่นกับชักแป๊บเดียวอ๋อหรือว่ามันนั่งฝึกวะมันอยู่ในระดับการนั่งฝึกนี่วะเอาไหนดูสิภารกิจไปถึงไหนแล้วเอา90แล้วเอาจัดไป1 2 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยเสร็จแล้วจันมึงให้กูทำอะไรที่มันยากขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไซโคสติ้ง150บาทเฮ้ยนี่ตอนนี้ผมมีเงินกี่บาทเนี่ย70บาทโอ้ตายแล้วไซโคสติ้งให้ถึง 1,000 ใช่ปะโอ้โหให้ถึง 1,000 จริงเหรอเดี๋ยวนี่ผมสามารถต่อยตรงนี้ได้ไหมเนี่ยต่อยเพื่อเพิ่มสติ้งได้ไหมไม่ได้นี่หว่าตอนนี้พาวเวอร์ของเราอยู่ในระดับ37โอ้37 37เหรอเนี่ยเฮ้ยใช่เหรอผมต้องมี power ถึง100ก่อนนะครับผมถึงจะมาฝึกตรงนี้ได้นะซึ่งมันก็โอ้ให้ตายสิ100เลยเหรอมาฝึกตรงนี้ใช้100เลยเหรอโอเคตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณเท่าไหร่วะ50 59 60โอเคมี60อันดับแรกเราต้องฝึกให้ถึง100ก่อนนะครับแล้วค่อยมาตีไอ้หุ่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าการฝึกหุ่นนี้มันจะได้อะไรแต่ผมคิดว่ามันน่าจะได้คูณ2แต่ถ้าคูณ2จริงๆเนี่ยกูต้องต่อย500ครั้งเลยนะเว้ยไม่ถึงจะได้โอ้ my god ต้องต่อย500ครั้งนะครับถึงจะได้สกิลหมัดนะครับผมเออจริงเหรอวะนี่แสดงว่าผมใช้เงินซื้อไอ้จักระนั่นโดยที่แบบว่าไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนนะครับเนี่ยเพราะนั่นแหละเดี๋ยวผมลองเก็บเงินดูนะแป๊บนึงตอนนี้ผมมีเงินอยู่ประมาณ75บาทนาทีต่อไปก็อีก1นาทีอ๋อมันได้นาทีละ5บาทผมต้องรออีก4นาทีนะครับตอนนี้ค่าหมัดผม97แล้ว98 99 100โอเคเฮ้ยได้ทีละ5โอ้โหท่านผู้ชมมาต่อยตรงนี้มันได้ทีละ5เว้ยผมนึกว่ามันได้น้อยกว่านี้นะครับมันได้ทีละ5นะเนี่ยเฮ้ยเจ๋งๆๆถือว่าใช้ได้นะครับผมจะฝึกสกิลโดยการต่อยที่ตรงนี้แล้วกันสุดยอดเลยเอาละครับตอนนี้สกิลในการต่อยของผมนะครับก็เพิ่มมาเป็นทีละ5เลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูสเตตัสดีกว่าตอนนี้ขึ้นมา200แล้วนะครับเมื่อกี้ยัง100อยู่เลยอ่ะคือตอนเนี้ยผมต่อยครั้งนึงผมได้5ผมต่อย5ครั้งผมได้25ผมต่อย10ครั้งผมได้50ผมต่อย20ครั้งผมได้10120ครั้งได้101นะครับ20ครั้ง101เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต่อย100ครั้งเนี่ยเราจะได้500ถ้าต่อย200ครั้งเราได้1,000โอเคผมต้องต่อยให้ได้200ครั้งผมถึงจะได้คะแนน1,000เพื่อไปส่งภารกิจนะครับเพื่อส่งภารกิจนี้ภารกิจที่ให้ผมต่อยให้ถึง 1,000 ครั้งนะครับผมภารกิจนี้ค่อนข้างที่จะเป็นภารกิจที่หนักอยู่แต่พอเราฝึกสกิลการชกได้ถึง100เนี่ยมันจะสามารถที่จะมาต่อยตรงนี้เพื่อให้คูณ5ได้แต่ผมต้องบอกเลยนะว่ามันก็ยังไม่เท่าไหร่ถ้าเราอัพสเตตัสแบบว่าเราซื้อ100บาทเนี่ยเราซื้อแค่100บาทเราซื้อคูณ2อ่ะมันก็สามารถที่จะได้ทีละ10นะตอนนี้ได้ทีละ5ใช่ไหมแต่ถ้าเราซื้ออัพเกรดเป็นคูณ2เราจะได้ทีละ10เลยนะเว้ยเออโถเอ้ยผมน่าจะอดทนซะหน่อยแต่ว่าผมใจร้อนไปอัพจากกะนะครับไปอัพจากกะซะก่อนปะโถโอเคตอนนี้เราต้องตามภารกิจให้ทันนะตอนนี้ค่าสเตตัสของผมอยู่ที่566ต้องเก็บให้ได้ 1,000 นะครับโอเคตอนนี้600แล้วนะครับ600แล้ว400นี่เราต้องเท่าไหร่วะเนี่ยเอ้ยต่อยแค่80ครั้งก็ได้แล้วโอเคจัดไปอีก80ครั้งครับผมสู้ๆฝึกสกิลกันไปผมจะกระโดดไปด้วยแล้วกันเพื่อฝึกทักษะนะครับทักษะวิ่งแล้วก็กระโดดนะครับเอาวิ่งมันไม่ได้หรอวิ่งได้สปีด
วิ่งอะได้สปีดนะครับผมก็จะวิ่งไปเรื่อยแล้วกันวิ่งมันได้สปีดมันวิ่งได้อย่างเดียวอ๋อโดดได้ด้วยโดดอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องโดดสูงโดดอย่างนี้ก็ได้นี่ใครวะเนี่ยเอ้าอะไรของมันเออเอาว่ะต่อยเข้าไปอุ้ยได้ 1,000 แล้วครับตอนนี้คะแนนผม 1,000 แล้วโอ้สุดยอดเหลือเกินตอนนี้ดูมีราศีเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมดูก่อนอยู่ของเราในตอนนี้800นะครับผมเฮ้ยอีก5บาทผมก็ได้แล้วดิว่ะอีก5บาทโอ้โถอีก5บาทก็ได้100ละนี่ผมจะซื้อคูณ2ดีไหมผมว่ามันไม่จะเป็นในตอนนี้ใช่ผมจะมาซื้อคูณ2หมัดมันไม่ใช่นะตอนนี้ผมยังไม่จะเป็นเดี๋ยวรอผมเก็บแป๊บหนึ่งนะครับจะให้ซื้อตอนนี้มันเร็วไปผมต้องดูภารกิจต่อไปว่ามันให้ผมเก็บอะไรผมจะซื้ออันนั้นนะถ้าให้เก็บอะไรผมจะซื้ออันนั้นภารกิจต่อไปมันน่าจะต้องยากกว่าอันนี้อ่ะคืออันนี้มันจะมีช่องทางที่ให้ฝึกง่ายขึ้นเพราะมีให้ต่อยตรงเนี้ยตรงที่ฝึกที่มันเร็วขึ้นอ่ะต่อยกับหุ่นถ้าต่อยลมมันไม่ค่อยได้เยอะใช่ไหมต่อยกับหุ่นแม่งคูณ5เลยแม่งต่อยได้คูณ5ก็ถือว่าโอเคไหนดูซิเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้อีกแค่ร้อยเดียวจัดไปครับอีกแค่ร้อยเดียวเท่านั้นผมขอเปิดสเตตัสไว้เลยแล้วกันนะ192 127 132 137อุ้ยทำไมกระตุกอย่างเงี้ย142ฮะ ผมว่ายืนต่อยมันจะเร็วกว่านะผมยืนต่อยอยู่ตรงนี้ดีกว่าเฮ้อมันเร็วกว่าปะเนี่ย82 87 92 97 1,000 yes วู้ภารกิจเสร็จสิ้นเอ้ยเดี๋ยวทำไมยังไม่เสร็จวะเนี่ยอ๋อภารกิจมันยังไม่เสร็จนะครับมันเหลืออีกประมาณ10โอเคผมรู้สึกเหนื่อยมากแต่แลกมากับ150บาทผมว่ามันคุ้มนะครับตอนนี้เราส่งภารกิจนี้เราจะได้เงิน150บาทโอเคอาจารย์ไหนดูโอ้โหอาจารย์เอาจริงเหรอสกิลต่อไปเป็นสกิลวิดพื้นครับผมเชี่ยผมเกลียดสกิลวิดพื้นอ๋อผมขาดสกิลวิดพื้นแล้วก็สกิลจักระนะครับตอนนี้ขาดวิดพื้นกับจักระเพราะฉะนั้นผมจะต้องซื้อการวิดพื้น100บาทใช่โหเชี่ยเอาจริงดิมีที่วิดพื้นที่มันจะเพิ่มได้มากกว่านี้ไหมคือเอาจริงๆนะไม่ไหวว่ะมันไม่ไหวจริงมันมีที่อื่นไหมเนี่ยที่ผมจะสามารถวิดพื้นได้แบบโอ้โหมันไม่มีที่ให้วิดพื้นแล้วใช่ไหมเนี่ยมันมีแต่ที่ฝึกจักระกับท่าหมัดวิดพื้นนี่คือต้องแบบต้องวิดพื้นเอาเองโอ้โหแม่งตายพอดีอย่างเงี้ยไหนดูภารกิจโอ้1,000ครั้งจริงเหรอเนี่ยมึงให้กูวิด1,000ครั้งเลยเหรอโอ้ไม่ไหวอ่ะมันหนักไปโอ้โหตายแล้วผมต้องเก็บเงินให้ได้200ก่อนแล้วก็ไปอัปเกรดไอ้วิดพื้นนี่นะครับโอ้โหนั่งสมาธิมันยังจะง่ายกว่าเดี๋ยวนั่งสมาธินี่คือถ้าเราเก็บได้500จักระเราถึงจะมานั่งสมาธิตรงนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึง500จักระทำไงดีอ่ะให้ผมวิดพื้นผมวิดไม่ไหวหรอกมึงให้กูวิดพื้น 1,000 ครั้งโดยที่ไม่มีอะไรช่วยกูเลยอ่ะเออไอ้พวกนี้มึงก็วิดไปเนาะมึงก็ขยันกันนะพวกมึงเนี่ยเออว่ะเอาสู้ต่อไปเออมึงก็ขยันกันนะวิดพื้นโอ้โหผมไม่ไหวอ่ะผมไม่ได้ผมทำไม่ได้จริงๆว่ะผมท้อใจมากเลยนี่ผมต้องนั่งเล่นประมาณ10นาทีนะครับกว่าจะได้วิดพื้นเสร็จเนี่ยนะครับโอ้โหอุ้ยผมว่ามันหนักแล้วนะไอ้กูมาทำอะไรอย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผมว่าน่าจะประมาณ10นาทีอ่ะนะครับที่เราเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับคือมันเป็นเกมกระโปงมากเลยนะผมพูดตรงๆนะผมจริงใจกับคนดูอยู่แล้วนะผมว่าเกมแบบนี้มันเสียเวลาชีวิตนะครับจะมาแบบอย่างนี้อยู่อย่างนี้เป็น10นาทีกูอยู่ไม่ได้จริงๆมันคืออะไรมานั่งวิดพื้น10นาทีเนี่ยฮะไปแบบไปออกกําลังกายแบบ
ทำให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงดีกว่านะผมว่าโอ้มันได้มากนะเกมอย่างนี้มึงก็กล้าทำขึ้นมาได้ไงไม่อายเขาบ้างเหรอโอ้โหโอเคครับก็นะอันดับแรกเลยฝากกดไลค์นะกดไลค์กดถูกใจกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ต้องลาไปก่อนมันไม่ไหวติงนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับซิวเกตจิกูบ๊ายบายไปแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้แบบกระโปรงไปหน่อยขออภัยด้วย